สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องกัน Ambulance in Thai นะครับสำหรับ EP นี้ก็อยู่ในช่วงถามตอบเช่นเคยนะฮะเพื่อนๆก็มีคำถามเข้ามานะฮะว่าทำไมกระสุนนะฮะถึงเรียกกระสุนจริงนะฮะกับกระสุนซ้อมนะฮะกระสุนจริงกับกระสุนซ้อมที่บ้านเรานิยมเรียกกันก็คือในกรณีที่กระสุนเป็นอย่างนี้นะครับหัวเคลือบด้วยทองแดงนะเพื่อนๆลักษณะนี้ก็จะเรียกว่ากระสุนจริงแต่พอเป็นหัวตะกั่วล้วนอย่างนี้หรือเป็นหัวเคลือบนะครับแบบนี้นะครับกับเรียกว่ากระสุนซ้อมนะฮะผมจะไม่เอ่ยถึงกระสุน FMJ ตัวนี้นะฮะเพราะว่าอันนี้ก็เพื่อนๆ เรียกกันว่ากระสุนจริงแต่ถามว่าพวกเนี้ยกระสุนจริงไหมจริงๆมันคือกระสุนจริงเช่นกันนะฮะแต่เป็นกระสุนประเภท LRN Lead Round Note นะครับถามว่าทำไมเพื่อนๆถึงเรียกว่ากระสุนซ้อมเพราะเนื่องด้วยมันเป็นกระสุนที่ราคาถูกที่สุดในบรรดากระสุนนะฮะอย่างตัวเนี้ยก็จะแพงกว่ากระสุน LRN นะครับหรือกระสุนซ้อมที่เพื่อนๆเรียกกันนะครับแต่ถ้าเป็น JHP หรือ Jacket Hollow Point นะครับก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับก็จะไม่มีใครนิยมนำกระสุน2ประเภทนี้มาใช้ซ้อมแล้วก็มาใช้แข่งขันนอกจากว่านานๆทีจะเอามาซ้อมยิงให้รับรู้ถึงแรงรีคอยล์ของกระสุนพวกนี้นะครับกระสุน LRN พวกนี้นะครับเพื่อนๆจากที่ผมเคยทดสอบยิงผ่านโคโน่นะวิ่งด้วยความเร็วประมาณ990ฟุตต่อวิถึง1,050ฟุตต่อวินะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับมันก็คือกระสุนจริงนี่แหละเพื่อนๆไม่ใช่กระสุนซ้อมนะครับบางคนบอกโอ้กระสุนซ้อมยิงคนไม่ตายไม่มีนะครับบอกได้คำเดียวว่าไม่เหลือนะครับตัวนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับว่าจะใช้กระสุนอันไหนติดปืนอันนี้ก็จะเป็นคำตอบให้สำหรับคนที่มีปัจจัยน้อยๆนะครับก็คือกระสุนพวกนี้ก็สามารถใช้ติดปืนได้เช่นกันนะครับกระสุน LRN หรือกระสุนซ้อมนะครับก็กลับเข้ามาถึงเรื่องว่าทำไมถึงเรียกกระสุนซ้อมจริงๆไม่ใช่กระสุนซ้อมแต่เป็นกระสุนชนิด LRN ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับในกล่องกระสุนพวกนี้กระสุนที่เพื่อนๆไปซื้อแล้วใช้ซ้อมตามสนามนะครับเขาจะเขียนว่า9มม.นะครับ9มม.พารา LRN นะครับ Lead Round Note นะครับนี่นะฮะหรืออีกแบรนด์หนึ่งนะครับของNRC นะครับก็จะติ๊กอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆเขาก็จะติ๊กที่ LRN 135เกรนนะครับตัวนี้ก็เป็นชนิดของกระสุนนะครับแต่ถ้าเป็นกระสุนพวกนี้ก็จะบอกอยู่แล้วกระสุน FMJ ก็จะบอกอยู่แล้วนะครับ9มม.นะครับ Full Metal Jacket นะครับเพื่อนๆตัวนี้แต่ถ้าเป็นกระสุนหัวรูเขาก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็น Jacket Hollow Point นะเพื่อนๆตัวนี้ JHP นะครับแล้วก็บอกน้ำหนักหัวกระสุนนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆอีกคลิปนึงนะสำหรับเพื่อนๆที่ยิงบอกว่าลูกซ้อมจริงๆไม่ใช่ซ้อมนะฮะแค่เรียกติดปากกันเฉยๆเพราะว่ากระสุนพวกนี้มีราคาถูกที่สุดจึงกระสุนพวกนี้มีราคาถูกที่สุดในท้องตลาดนะครับเลยเป็นที่นิยมสำหรับเพื่อนๆหรือในหมู่นักกีฬานะครับนำมาใช้ทำการฝึกซ้อมนะครับหรือซ้อมมือนะครับของเพื่อนๆนะฮะก็เลยแค่เรียกติดปากนะครับผมเคยลองยิงประตูรถยนต์ดูแล้วนะครับเพื่อนๆยิงอีกฝั่งหนึ่งทะลุอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับถ้าไม่ไปโดนพวกแกนเหล็กอะไรสักก่อนนะครับกระสุนพวกนี้ก็อันตรายอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่กระสุนซ้อมยิงคนไม่ตายนะครับไม่เหลือเลยนะฮะเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้อีก EP นึงนะครับสำหรับเรื่องของกระสุนนะครับหวังว่าข้อมูลที่เพื่อนๆได้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ EP นี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ